สวัสดีค่ะก็มาพบนุ่นกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็ไม่ได้มาเรื่องบิวตี้เนอะพอดีนี่นุ่นไปเจอนี่ค่ะเป็นขนมน่ารักน่ารักนะคะที่เขาขายอยู่ในเซเว่นนะคะตอนที่เห็นก็รู้สึกว่ามันแปลกดีก็เลยหยิบมาแล้วค่ะเขาเขียนว่า DIY My Cone นะคะ Wafer Cone ขนมหวานนะคะเป็นขนมที่มีกลิ่นและรสต่างๆอันนี้เขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมี3รสแบบนี้แล้วก็มีวิธีทำอยู่ด้านหลังกล่องนี้ก็15บาทเอาจริงๆนุ่นก็ยังไม่เห็นข้างในว่าเป็นยังไงนะคะพอซื้อมาก็ยังไม่ได้ลองทำเลยเดี๋ยวจะเอามาลองเล่นกันดูเนาะคือที่ซื้อมาเนี่ยเพราะว่าอยากลองทำตามวิธีการที่เขาแนะนำข้างหลังนี้นะคะแล้วเดี๋ยวทำออกมาแล้วเป็นยังไงก็ว่ากันอีกทีเดี๋ยวจะลองชิมด้วยว่าอร่อยเปล่าโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันค่ะเสร็จแล้วเป็นคนน่ารักน่ารักประมาณนี้ซึ่งแบบว่าคือขนมหลอกเด็กมากอะคือเด็กเห็นแล้วเด็กชอบแน่นอนนะคะอันนี้นะคะอันนี้คือสีชมพูที่นุ่นทำออกมาซึ่งมันจะไม่สวยแบบนั้นแน่นอนนะคะเดี๋ยวลองทำอีกอันนึงเป็นช็อกโกแลตแล้วกันเนาะได้มาแล้วนี่นะคะคนจิ๋วสองอันนะคะก็สีช็อกโกแลตเริ่มไหลลงไปนะคะสีชมพูยังทรงตัวอยู่นะคะอันนี้คือแบบกลิ่นแบบขนมมากเป็นสตรอเบอรี่นะคะอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตชัดเจนนะคะก็โดยส่วนตัวคิดว่าเด็กๆก็คงชอบเล่นกันสนุกสนานนะคะ1กล่องแบบนี้นะคะนี่แบบนี้ขออภัยสภาพเยินนิดนึงนะคะนี่นะคะ1กล่องแบบนี้ก็จะมีประมาณ4โคนนะคะแล้วก็จะมีตัวท็อปปิ้งที่เป็นช็อกโกแลตอันนี้มาให้4ซองนะคะแล้วก็มีท็อปปิ้งโรยๆแบบนี้มาให้1ซองนะคะซึ่งก็คงใช้ได้อะปริมาณของเขาแหละแล้วก็ราคา15บาทเนอะใครอยากลองซื้อมาเล่นก็ลองซื้อมาเล่นกันดูนะคะอันนี้ก็คือนุ่นรู้สึกว่ามันน่ารักดีนะคะอยากซื้อมาลองเล่นสนุกดีแต่ว่าการที่จะทำออกมาให้ได้แบบโคนแบบเนี้ยมันก็ค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันเล็กมากมันไม่ถนัดมืออ่ะแต่คิดว่าเด็กๆคงจะสนุกนะคะอันนี้ขนมนี้นะคะมี1กล่องนี้นะคะพลังงาน130กิโลแคลอรี่นะคะน้ำตาล12กรัมไขมัน7กรัมแล้วก็โซเดียม45กรัมซึ่งจัดว่าเป็นขนมที่แบบกินแล้วอ้วนนะ
แล้วก็ไม่ค่อยมีประโยชน์แต่ว่าก็สนุกๆเนอะเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงโอเค อร่อยดีใช้ได้ใช้ได้15 บาทก็โอ้ใครขี้เกียจทำนะคะเอาซองช็อกโกแลตเนี่ยมาดูดเล่นเนี้ยก็ได้แล้วอ่ะอร่อยใช้ได้ขอลองชิมสตรอเบอรี่หน่อยหวานมากสตรอเบอรี่หวานมากหวานมากมากช็อกโกแลตโอเคอีกอันหนึ่งสีฟ้าเดาว่าจะเป็นวานิลาหรือนมนะคะสตรอเบอรี่หวานมากก็ไปแล้วนะคะขำๆสนุกๆวันนี้ก็เป็นวิดีโอที่ไม่ได้มีสาระอะไรนะคะไปเจออะไรแปลกๆสนุกๆนะก็เอามาฝากกันวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ